นาะตอนนี้กลายเป็นปูนแผ่นเนาะมาปฏิสัมพันธ์ขึ้นใหม่อยู่ในสมัยของพระเจ้าก็ยังประมาณในพ.ศ. 2514ที่ว่าปฏิสัมพันธ์ขึ้นใหม่ทำเป็นปูนแผ่นเนาะรูปทรงก็เปลี่ยนแปลงนั่นแหละค่ะไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนนี่ข้างบนมันจะใหญ่เนาะแล้วก็เล็กเล็กลงมาข้างล่างแล้วก็แกะสลักข้างหลังเลยทำด้วยไม้ทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าสิ่งที่ยังหลงเหลือจากการถูกเผาผลาญทำลายในอดีตเนาะจะมีลูกกงแล้วก็มีเสาไม้ใหญ่ๆ